เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsล่าสุดจีนเปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานไฟฟ้ารูปแบบอื่นๆและส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดค่ะโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกระจกมากถึง 12,000 บานและเป็นโรงไฟฟ้าหอคอยรวมแสงที่ใช้เทคโนโลยีเกลือหลอมเหลวขนาด100เมกะวัตต์ตั้งอยู่กลางทะเลทรายโกบีณเมืองตุนหวงมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโดยหลักการทำงานของมันก็คือการใช้แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์บนกระจกโดยแสงสะท้อนจะถูกนำไปรวมอยู่ที่จุดรวมแสงซึ่งตั้งอยู่ที่ตัวรับบนยอดหอคอยสูงประมาณ260เมตรค่ะจากนั้นก็จะแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นความร้อนและถ่ายเทต่อไปยังตัวกลางป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปโดยคาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่า390ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีและสามารถผลิตไฟฟ้าได้100,000กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อเดินเครื่องเต็มกำลังหรือถ้าให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็เทียบเท่ากับการจ่ายไฟให้หลอดไฟขนาด100วัตต์จำนวน1ล้านหลอดเป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปได้ถึง 350,000 ตันต่อปีอีกด้วยนะคะและนอกจากประเทศจีนแล้วที่ประเทศสเปนเองก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีรูปแบบคล้ายกันชื่อว่า PS20 Solar Power Plant ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 225,000 ตารางเมตรและให้กำลังการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดราวๆ300เมกะวัตต์ค่ะส่วนโรงไฟฟ้าแบบหอคอยรวมแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นตอนนี้จะอยู่ที่ไอแวนพาโซล่าพาวเวอร์ฟาซิลิตี้ตั้งอยู่ที่ทะเลทรายโมฮาวีรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเสากระจกรวมกันมากถึง 173,500 บานให้กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดได้ราวๆ386เมกะวัตต์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงประมาณ 400,000 ตันต่อปีค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานสะอาดในประเทศนะคะรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานไฟฟ้ารวมถึงเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบเดิมๆอีกด้วยค่ะ